สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแจากสูตรขนมตาลสูตรที่ให้ในวันนี้จะทำกินหรือทำขายก็ได้ค่ะทําง่ายไม่ง้อแดดนะคะแปลงนุง่มฟูหอมกินเนื้อตาลแทๆ้ๆอร่อยลงตัวมากเลยนะคะที่สำคัญไม่เฟื่องติดคอไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะต่อไปเราก็จะนำมะพร้าวทึนทึกขูดเส้นแล้วก็เกลือมาคลุกผสมรวมกันค่ะ ในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เกลือลงไปผสมเล็กน้อยนะคะเพื่อต้องการให้เนื้อมะพร้าวของเรามีความเค็มปลาแรมค่ะพอเราคลุกส่วนผสมเข้ากันดีเราก็จะมาทําในส่วนของตัวแป้งกันต่อเลยค่ะเตรียมชามผสมจากนั้นก็เทปแป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เป็นเกลือผงฟูเสร็จแล้วก็ทําแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางจากนั้นก็ใส่ผงยีสต์ลงไปค่ะในวันนี้เราใช้เป็นยีสต์หวานยี่หอก็ตามที่ขึ้นให้เลยนะคะ ต่อไปเราก็จะใส่เป็นเนื้อตาลในวันนี้เราใช้เป็นเนื้อตาลที่เราทำเองนะคะส่วนวิธียีเอาเนื้อตาลเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างของคลิปสามารถกดดูได้ตรงคำว่าเพิ่มเติมค่ะพอใส่เนื้อตาลลงไปเสร็จเราก็จะนวดผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะพอนวดส่วนผสมเข้ากันดีเราก็จะใส่เป็นหัวกะทิในวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิข้นสดนะคะก็นำออกมาจากตู้เย็นค่ะ ส่วนท่านไหนที่ไม่มีกะทิั้นสดก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องสําเร็จได้เลยค่ะพอเราใส่หัวกะทิลงไปเสร็จเราก็จะนวดผสมให้เข้ากันดีโดยในส่วนของน้ํากะทิเราจะแบ่งใส่อยู่ที่2รอบค่ะพอเรานวดมาได้ประมาณนี้เราก็จะใส่หัวกะทิลงไปให้หมดแล้วก็นวดไปจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างจะเข้ากันดีค่ะ ในระหว่างที่นวดแป้งถ้าตัวแป้งมีลักษณะที่แห้งเกินไปก็สามารถทยอยเติมหัวกะทิลงไปผสมได้ค่ะหรือถ้าตัวแป้งแฉะเกินไปก็สามารถทยอยเติมแป้งข้าวเจ้าลงไปผสมได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดผสมแป้งมาจนเนียนเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะก็จะประมาณนี้เลยนะต่อไปค่ะเราก็จะมาใส่ในส่วนของน้ําตาลในวันนี้เราใช้เป็นน้ําตาลแสดงหรือใครจะใช้เป็นน้ําตาลอย่างอื่นก็ได้ค่ะความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะคนผสมไปจนกว่าจะเข้ากันดีค่ะตอนนี้เราก็ได้คนผสมมาจนเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะมีความข้นเหลวประมาณนี้เลยนะเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งของเราไว้หนึ่งชั่วโมงโดยในขั้นตอนนี้นะคะเราจะนําถุงพลาสติกมาคุมไว้หรือใครมีพลาสติกแร้ปก็สามารถใช้แรปปิดไว้ก็ได้ค่ะเพื่อกันตัวแป้งของเราโดนอากาศนะ โอเคค่ะในขั้นตอนนี้เราจะพักแป้งไว้1ชั่วโมงเพื่อให้ตัวยีสต์ของเราได้ทํางานดีค่ะตัวแป้งของเราจะได้ขึ้นฟูตัวดีนะส่วนการพักแป้งนะคะเราจะพักไว้ในอุณหภูมิห้องหรือใครจะนําไปตากแดดก็ได้ค่ะเพราะการตากแดดจะช่วยทําให้ตัวแป้งของเราขึ้นฟูตัวดีนะคะแต่เราจะพักไว้ในอุณหภูมิห้องพักแป้ง1ชั่วโมงค่ะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งไว้ครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูแป้งข้างในกันค่ะ ลักษณะแป้งของเราก็จะขึ้นฟูตัวดีเลยนะคะเนื้อแป้งของเราก็ขึ้นฟูดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะคนผสมให้เข้ากันดีอีกรอบค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํารอจนร้อนดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําตัวแป้งของเราไปหยอดใส่ในพิมพ์ค่ะความข้นเหลวของแป้งก็จะประมาณนี้นะคะไม่ข้นเกินไปแล้วก็ไม่เหลวเกินไปค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งพิมพ์ของเรามาจนร้อนดีแล้วนะคะ เราก็จะนําตัวแป้งลงไปหยอดใส่เลยค่ะในขั้นตอนนี้แนะนําให้หนึ่งพิมพ์ให้ร้อนก่อนนะเพื่อกันไม่ให้ตัวแป้งติดพิมพ์ของเราค่ะในวันนี้เราใช้เป็นพิมพ์ถ้วยตะไลนะคะส่วนท่านไหนที่ไม่มีถ้วยตะไลแบบนี้ก็สามารถใช้เป็นพิมพ์อย่างอื่นได้ค่ะเอาตามสะดวกที่เรามีเลยนะหรือจะใช้เป็นใบตองเย็บเป็นกระทงก็ได้ค่ะ โดยในขั้นตอนการหยอดแนะนำอย่าหยอดลงไปจนเต็มพิมพ์นะคะให้เหลือไว้เล็กน้อยค่ะเพราะในขั้นตอนที่เราเนื่อสุกตัวแป้งของเราจะฟูตัวขึ้นมานะตอนนี้เราก็ได้หยอดตัวแป้งลงไปจนหมดแล้วนะคะก็จะได้จํานวนประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําเนื้อมะพร้าวทึนทึกที่เราคุกผสมเกลือไว้เมื่อสักครู่นะคะมาใส่ลงไปตกแต่งหน้าขนมค่ะในส่วนของเนื้อมะพร้าวก็ให้เราใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยนะคะส่วนของเราก็จะใส่ลงไปตกแต่งประมาณนี้พอค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ใช้มะพร้าวตกแต่งหน้าขนมของเราเสร็จแล้วนะคะมะพร้าวก็หมดพอดีค่ะต่อไปเราก็จะปิดฝาซึ้งแล้วก็นึ่ง40นาทีด้วยไฟแรงค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งขนมมาครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดดูค่ะโดยในขั้นตอนนี้แนะนําให้เปิดฝาซึ้งอย่างเร็วเพื่อไม่ให้ตัวน้ําหยดลงไปในหน้าขนมค่ะขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะกลิ่นก็หอมชัดเจนสีก็สวยมากค่ะเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้ใคายร้อนเดี๋ยวเราค่อยมาจัดเสิร์ฟกันค่ะ ตอนนี้ขนมตาลก็คายร้อนดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะออกจากถ้วยให้ดูกันค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ไม้พายนะคะในการแซะงัดตัวขนมออกมาค่ะก็หลุดออกมาง่ายดายเลยนะในส่วนของตัวขนมก็จะมีความนุ่มแล้วก็ฟูมากค่ะเดี๋ยวเราจะฉีกเนื้อขนมให้ดูกันนะคะเนื้อขนมข้างในของเราก็จะมีความฟูและก็นุ่มแบบนี้เลยค่ะ ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีทําขนมตาลสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายค่ะที่สำคัญมีความหอมของกลิ่นเนื้อตาลแท้ๆสูตรที่เราให้ในวันนี้ทำง่ายมากเลยนะคะอยากให้ไปลองทํากันดูค่ะในส่วนของรสชาติก็จะออกมาหวานกำลังดีสําหรับท่านไหนที่ชอบหวานมากก็สามารถปรับเพิ่มน้ำตาลได้ตามความชอบค่ะ ในสูตรที่เราให้ในวันนี้ก็สามารถทำกินทำขายได้จริงนะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ